สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูก้าเอิร์ธอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นชูสนิมค่ะต้นชูสนิมนะคะเป็นต้นที่ดูแลง่ายมากๆนะคะเอาจริงไม่ได้ดูแลอะไรเลยอ่ะคือเขาอยู่ของเขายาวของเขาโตของเขาเองนะคะต้นนี้สามารถเติบโตได้ดีเลยนะที่เราเห็นแบบใบสวยๆเลยค่ะก็คือใต้ร่มลำไยนะคะแต่ถ้าถามว่าอยู่แดดเนี่ยเขาจะโตไหมเขาก็โตนะคะเขาเป็นต้นที่ตายยากมากๆแต่ว่าใบเขาจะค่อนข้างที่จะออกแบบเป็นสนิมมากกว่านะคะแต่เรามองว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะดูสุขภาพดีเนาะเราก็จะมองออกว่าเอออันนี้เขาดูสุขภาพดีนะคะใบที่ออกมาใหม่อะค่ะก็จะเป็นออกแนวสีสนิมอะค่ะสีแดงเงี้ยมากกว่านะคะเออเขาจะเป็นสีแบบอ่อนกว่าพูดง่ายๆก็คือสีอ่อนกว่าเห็นปะอันนี้ก็คือใบใหม่เห็นไหมถ้าเทียบกับใบเก่าแล้วที่เป็นสีเขียวอะค่ะก็ยังมองออกว่าเป็นชูสนิมแต่ว่าดูสุขภาพดีนะคะไม่เพราะว่าไม่โดนแดดมากจนเกินไปครับเราจะบอกว่าต้นนี้เราปลูกมาตั้งแต่2ปีแล้วนะคะ2ปีแล้วก็คือแบบใหญ่มากแล้วดินเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เติมใหม่เลยนะคะมีแต่แบบเออเวลาต้นไม้อื่นตายแล้วก็เทดินเพิ่มไปให้เขาอะค่ะก็ทำให้ดินเขาน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าต้นก็ยังสวยอยู่ค่ะทีนี้วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์เขาว่าไม่ได้ขยายพันธุ์นานแล้วปกติภูสนิมจะเป็นต้นที่ขยายพันธุ์ง่ายมากให้ดูว่ามันมีรากเยอะมากๆนะคะอันนี้ไปแบบไปดึงออกมานะคะตอนแรกวางไว้ใต้ชายคานะคะเนี่ยเขาก็จะเกาะไปตามผนังปูนเนาะปกติที่เราขยายพันธุ์อ่ะเราจะไม่เกี่ยวว่ามีรากหรือไม่มีรากคือเหมือนขึ้นหมดเลยนะคะปกติถ้าใครเลี้ยงไว้ใต้ชายคาก็วันเว้นวันรดน้ำได้ค่ะดินปกติที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นกับมะพร้าวนะคะแล้วก็ดินปุกธรรมดานะคะมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ใบกั้มปูหมักค่ะทีนี้เราก็จะผสมปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยนะคะจะเอาตามที่ตัวเองคิดว่าพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากทีนี้เวลาที่ตัดภูสนิมอะเราก็แค่ตัดให้มันเท่ากันเฉยๆค่ะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเราก็กะให้มันเท่ากันหายอดนะคะหรือถ้าไม่ยอดก็ได้คือปกติอะค่ะเวลาต้นไม้อะเขานำสารอาหารไปเลี้ยงอะเขาจะนำไปเลี้ยงที่ยอดบนสุดเห็นปะทีเนี้ยถ้ายอดบนสุดมันไม่มีตาแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นค่ะเห็นไหมอ่ะตัวนี้เขาก็เลยขึ้นยอดใหม่ตรงนี้ที่มีตานะคะเห็นไหมต่อให้มันขึ้นไปเลี้ยงบนนี้นะคะสารอาหารก็เสียฟรีเนาะเขาก็จะออกไปใหม่ตรงนี้ออกไปเวลาตัดก็คือตัดกิ่งตรงนี้ออกไปเลยให้อยู่เหนือตานะคะสมมุติว่าตามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ตัดเหนือตาขึ้นมาเลยจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นต้นไม้ที่รกมากๆนะคะอยู่ที่ว่าใครจะสามารถจัดให้เขาเลื้อยไปได้ตรงไหนข้อสำคัญก็คือเราต้องมีที่ให้เขาเหลื่อยนะคะอันนี้ก็แบบที่เหลื่อยน้อยมากแล้วทีนี้เราจะบอกว่าปกติที่เราปลูกอะค่ะเราไม่ได้ทำอะไรมากเลยอะค่ะแค่แบบจับเขารวบๆจะเอากี่กิ่งก็แล้วแต่สะดวกใส่ไปเยอะๆเลยก็ได้ค่ะเพราะมันเยอะมากเราใส่ประมาณ 5-6 กิ่งนะคะถ้ายาวก็ตัดได้กิ่งนะคะเนี่ยรวบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยไม่ต้องปักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแต่ว่าปกติเราจะไม่ค่อยลองก้นนะคะพยายามอย่าให้มันยาวไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ต้นเนี่ยเกินกระถางมาเยอะอะแล้วก็เวลารดน้ำมันก็จะหลุดได้เพราะยังไม่มีรากนะคะก็จะตัดทิ้งหน่อยเป็นต้นที่แบบถ้าเคยปลูกแล้วอาจจะแบบไม่เสียดายอาจจะสามารถตัดทิ้งได้เลยโดยไม่เสียดายนะเพราะว่ามันยาวเกินไปมันรกเกินไปเนี่ยถ้าใครมีแบบรากอากาศที่ดึงออกมาแล้วก็จับแนบไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลูกได้เลยอ่ะได้แล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็รดน้ำแล้วก็ไว้ในร่มลำไยค่ะก็ง่ายมากๆนะคะปกติต้นใหญ่ต้นนี้นะคะเราก็ใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยสูตร
เสมอนะคะปุ๋ยละลายช้าลงไปให้เขาแล้วก็แนะนำก็คือแบบอันนี้เขาพิงอยู่กับผนังใช่ไหมเขาก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ไม่อยากที่จะไปเอาเขาออกมาเห็นปะอาจจะแค่แบบเติมดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางนิดหน่อยนะคะไม่ยากนะคะสำหรับปูสนิมก็นำไปทำตามกันดูได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอสมควรเนาะสำหรับปูสนิมนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะวันนี้ชูเกอร์ไปก่อนสวัสดีค่ะ